มองหน้าไอ้สัตว์มองหน้ามองหน้าเลยอยู่นี่ส่งไม่ใช่นับนับพี่นับพี่นับพี่กูกูนับพี่ทอดปังตายตอนนี้เราอยู่กับดีโลนะครับก็นอกจากจะเป็นผู้จัดแล้วก็ยังเป็นวงที่เล่นด้วยวันนี้วงแรกเลยใช่ครับวงแรกเลยใช่ครับวงแรกครับพูดถึงอะไรกันสองคนนั้นน่ะพูดถึงโอซากุปาร์ตี้วันนี้นิดหนึ่งถ้าพูดถึงโอซากุปาร์ตี้ก็ต้องพูดถึงความเป็นนูเมทัลยกตัวอย่างมาสักนิดนึงครับความนูเมทัลนึกถึงอะไรได้เลยก็จริงๆมันเป็นจริงๆวันนี้ต้องบอกโอซากุปาร์ตี้มันเป็นปาร์ตี้หนึ่งที่เป็นปาร์ตี้ดนตรีร็อกมากกว่าอย่าเราไม่อยากให้แบบมันเราเป็นนูเมทัลนะเพราะว่านูเมทัลมันเป็นอย่างหนึ่งที่เราชอบก่อนหน้านี้เราจัดโกโก้กลั้นเราก็เป็นกลั้นเราจัดอีโมคนก็บอกเราเป็นอีโมจริงๆถ้าจริงๆโอซากุปาร์ตี้คืออยากให้เป็นคอมมูนิตี้เป็นความสนุกของคนที่ชอบดนตรีร็อกที่มาเจอกันมากกว่านะครับเป็นอย่างนั้นมากกว่าเป็นคอมมูนิตี้ใช่มันเป็นเป็นสำหรับผมก็มันเป็นยุคนึงที่แบบทำให้แบบคนที่แบบชอบแนวดนตรีแบบระหว่างหลังจากกลั้นมาแล้วก็มาเป็นมันเป็นผสมระหว่างพวกก็คือเป็นกระแสเป็นแร็ปร็อกเป็นแร็ปร็อกแล้วก็หลังจากเมทัลมันรวมกันแล้วเนี้ยมันแบบจับต้องได้เข้าถึงง่ายๆมันทำให้เลยแบบว่าในยุคเนี้ยคนฟังกันเยอะชอบแนวดนตรีหลายวงเป็นกระแสที่มีเอกลักษณ์ใช่ชัดเจนมากเพราะว่าจากกระแสเรื่องภาพของผู้ชมของพวกเราด้วยผู้ชมเนี่ยคือมันดูน่ารักตรงที่ว่ามันแท็กกันมามันเซิร์ฟมีแบบว่าวิ่งชนกันทะเลาะมีร้อนมีแบบแล้วก็ช่วยกันอันนี้ขาบวมไอ้โชว์ขาหน่อยโอ้ยโอเคกระดูกไอ้ชนโต๊ะคนโง่เลยหลังโอ้กระดูกเซิร์ฟแล้วล่วงมาขาพังอันนั้นแหละคือมันมีตัวไหนแล้วก็เนี่ยก็สนุกครับพี่เหรอมีตัวครับว่ามัดแวนนี่หรอคือยังไงไม่มีตีกันไม่เหมือนแบบว่าคอนเสิร์ตล็อกทั่วไปที่แบบว่าแนวอื่นที่แบบว่าบางทีมันมีรายการอย่างเงี้ยมันเหมือนเครือญาติอ่ะมันเหมือนคนที่รักในดนตรีเดียวกันเป็นอะไรที่รักเหมือนกันคนแม่งชนกันอ้าวไอ้นี่ล้มนี่คนไม่รู้จักเลยนะคนรู้จักแม่งช่วยกันดึงลุกขึ้นมาพี่ครับมีสปีริตแหละช่วยกันลุกขึ้นมาช่วยกันดึงจริงๆภาพวันนี้ที่เมทัลมาเฟียถ่ายไปว่าก็คงตอบโจทย์นะว่าให้เห็นว่าจริงๆแล้ววันนี้เรามีปาร์ตี้ที่คนชอบเพลงล็อกคนชอบเพลงลักษณะที่เหมือนกันยังไงอย่างนี้มากกว่าแล้วก็เพราะจริงๆตอนที่เป็นยุคนี้จริงๆน่ะตอนนั้นผมยังเด็กจริงๆยังเด็กมากเลยประมาณ 16-17 ผมก็ไปดูพี่ตั๋นเล่นตอนนั้นแหละดีโลนั้นเป็นพี่ตั๋นนะฮะสมัยก่อนมีพี่เป็นเล่นกีตาร์พี่บูร้องพี่ชัดตีกองชัดบูดี้สแลมพี่ยอดกีตาร์ไม่ใช่พี่ยอดเล่นทิตติ้งใช่คือตอนนั้นก็เป็นยุคนึงตอนนั้นผมก็ยังเด็กๆก็ไปดูพวกพี่เขาวันนี้ดีใจก็คือได้มาเล่นพวกนี้ได้มาเล่นในตำแหน่งที่แทนพี่ชัดทุกวันมาเล่นกับพวกพี่ก็เราก็ยังเล่นใครเล่นกีตาร์พี่เป็ดชื่อพี่เป็ดกับพี่แล้วบางครั้งก็เป็นมีพี่เป๊ปอีกคนนึงตอนนี้พี่เป๊ปก็เป็นเกี่ยวกับทำงานพวกเกี่ยวกับเสื้อผ้าทำงานพวกดีไซเนอร์ในแกมมี่ละก็เป็นประวัติดีโลใช่ดีโลเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นมาสเตอร์พีซเลยยุคเขาจะเป็นอย่างนั้นคำถามสุดท้ายครับช่วยฝากถึงช่วยฝากถึงแฟนโอซากุปาร์ตี้หน่อยอ๋อโอเคผมก็เป็นผู้จัดด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าจะฝากก็คืออยากให้มาสนุกกันนะฮะแล้วก็เก็บความรู้สึกที่วันนี้ทุกคนแฮปปี้ก็กลับไปแล้วก็เล่าสู่กันฟังเนาะกับเพื่อนๆของหลายๆคนนะฮะอยากให้ทุกคนมาสนุกกันอีกผมก็ในฐานะผู้จัดก็ตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นและตั้งใจจะทำให้งานมันมีความหลากหลายนะฮะแล้วก็อยากให้ทุกคนสนุกกับเพลงล็อกเพราะวันนี้ที่เขาว่าเพลงล็อกเราแบบอาจจะมีอะไรหลายอย่างที่แบบว่ามันดูเงียบไปจริงๆมันไม่ได้เงียบหรอกครับแค่เราอาจจะทำ
คอนเสิร์ตอาจจะทำปาร์ตี้อะไรน้อยไปบางทีคนไปมองภาพใหญ่ที่เป็นคอนเสิร์ตต้องใหญ่ต้องเป็นสนามกีฬาต้องมีคอนเสิร์ตจริงผมว่าปาร์ตี้แบบนี้แหละที่มันเหมาะกับการที่ว่าเราคนชอบแนวหลายแนวมาเจอเหมาะกับคนใต้ดินอย่างเราอบอุ่นมากๆอบอุ่นไม่คือถึงจะเล็กแต่มันก็เหนียวแน่นใช่อบอุ่นในฐานะคนจัดก็ต้องฝากเลยว่าเราเอาทุกปาร์ตี้เราคิดว่าเราผมก็มีทีมงานแล้วก็มีที่ปรึกษาเราก็คิดว่าเราวางแผนกันเราคิดงานกันมาเนี่ยแล้วก็เราก็เขาเรียกอะไรอ่ะเราวิเคราะห์งานก่อนออกไปวิเคราะห์ออกไปเจอผู้คนเสร็จแล้วก็กลับมาทำการบ้านมาแล้วเนี่ยก็จัดงานนะฮะเราคิดว่าในส่วนเนี้ยเราก็จะทำงานให้มันมากขึ้นดีกว่าอยากช่วยกันผลิตงานช่วยกันจัดงานที่ดีมากขึ้นมากกว่าเพราะว่าผมเชื่องานอะไรก็ตามอ่ะถ้าดีอ่ะคนมันมามันไม่ต้องงานล็อกงานฮิปฮอปงานแจ๊สหรอกผมเคยอยู่งานซีนดนตรีพวกแจ๊สแล้วคนน้อยเคยอยู่งานฮิปฮอปที่เป็นคนน้อยแต่ถามว่าทำไมงานแจ๊สเดียวกันมันบางงานจัดได้ระดับคนเป็นพันงานฮิปฮอปอย่างที่เราเห็นรับอินนาวทำได้สักเซสมากๆสำเร็จมากๆเนี่ยทำไมอ่ะดนตรีมันคือดนตรีเพราะว่าจริงๆคนจัดก็แค่เราก็แค่ทำงานให้ดีมากกว่าผมก็โอสูบาร์ตี้ก็แค่จะทำงานให้ดีแล้วมันอย่างเงี้ยต่อไปดีกว่าสนุกกันนะครับก็แฟนโอสูบาร์ตี้เข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวกันที่เพจโอสูบาร์ตี้ได้เลยใช่ครับกระดุกอยู่ที่เฟซบุ๊กนะครับเว็บ facebook.com/ospbkk สำหรับคนที่พลาดงานโอสูบาร์ตี้นะครับในหลายๆครั้งที่ผ่านมารวมทั้งวันนี้ด้วยก็รอติดตามครั้งต่อไปชุดบีคอนทินิวแล้วก็คอยลุ้นกันว่าจะเป็นทีมอะไรจะเป็นทีมอะไรมีไลน์อัพยังไงจะทำอะไรครั้งหน้าไม่แน่อาจจะมีบางวงกลับมา cover test มานี่ให้เราดูก็ได้ขายของว่ะทัสมาเนียนครับเวอร์ทัสมาเนียนว่ะได้ครับทัสมาเนียนแทบไม่เนียนของเพื่อนแทบไม่เนียนโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณแม่เปียกน้องๆทุกคนขอบคุณมากครับไม่ใช่นั้น